ด้านสาวนุ่นวรนุชเผยอย่างแฮปปี้ว่าเธอแป๊บๆใช้ชีวิตร่วมกับหนุ่มตอดปิติครบ3ปีแล้วซึ่งเจ้าตัวแย้มว่าปีนี้สามีสุดเลิฟไม่ได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ไปทำบุญและทานข้าวด้วยกันอ่ะแล้วเรื่องปั๊มทายาทล่ะคะเริ่มสตาร์ทหรือยังเอ่ยเรื่องมีลูกมีลูกมีน้องมีน้องอะไรเงี้ยสำหรับตัวของนุ่นเองนะคะตอนนี้รู้สึกกดดันไหมจะมีว่าอะไรยังไงไม่ค่ะเพราะว่าเรื่องมีลูกเป็นเรื่องของครอบครัวเราเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้เอาแบบความคิดคนอื่นหรือคำวิจารณ์คนอื่นมาเป็นแบบเพรสเชอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ